สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของสาวน้อยมหัศจรรย์แดนกิมจิอายุค่ะเจ้าของฉายาน้องสาวแห่งชาติและเจ้าแม่แห่งดิจิตอลชาร์ตฉายานี้เธอได้แต่ใดมาได้มาจากความน่ารักน่าเอ็นดูและผลงานเพลงที่ติดอันดับหนึ่งในทุกชาร์ตของเกาหลีค่ะแต่กว่าผลงานและชื่อเสียงของเธอจะโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้นั้นชีวิตของเธอก็พบเจอกับเรื่องราวมามากมายค่ะอาจุมาจะนำเสนอให้รับชมรับฟังกันจ้าก่อนไปฝากกดติดตามอาจุมาด้วยนะคะไอยูเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2536ปัจจุบันอายุ28ปีสูง162เซนเลือดกรุ๊ป A นับถือศาสนาคริสต์มีน้องชาย1คนชื่อของไอยูมาจากภาษาอังกฤษคำว่า I and you เป็นชื่อที่บริษัทตั้งให้เธอค่ะสำหรับชื่อจริงของเธอก็คืออีจีอึนค่ะช่วงชีวิตในวัยเด็กของเธอก็ได้พบกับความยากลำบากมาไม่น้อยเลยค่ะตอนไอยูยังเด็กพ่อกับแม่ไปค้ำประกันให้กับญาติจึงทำให้บ้านและทรัพย์สินหลายอย่างถูกยึดไปจนต้องไปอาศัยห้องเช่าเล็กๆอากาศก็หนาวมากเพราะไม่มีเครื่องทำความร้อนแถมมีแต่แมลงสาบเยอะแยะเต็มไปหมดจนทำให้เธอไม่กลัวมันและสามารถจับมันได้ค่ะส่วนพ่อกับแม่ก็ต้องทำงานอย่างหนักจนในที่สุดท่านทั้งสองก็ตัดสินใจส่งไอยูกับน้องชายให้ไปอยู่กับคุณยายโดยอาศัยบ้านญาติที่ต่างจังหวัดเธอช่วยคุณยายขายเครื่องประดับชิ้นเล็กๆในตลาดรายได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยค่ะอาหารการกินเธอก็ต้องกินอาหารแบบเดียวกับคุณยายขนมของกินเล่นไม่ต้องพูดถึงค่ะเธอไม่ค่อยได้ทานเลยค่ะสิ่งที่คุณยายพอจะหามาให้หลานทั้งสองได้นั้นก็มีแค่มันต้มร้อนๆเท่านั้นเองค่ะการเดินทางไปโรงเรียนก็ลำบากยากเย็นต้องเดินข้ามเขาไปซึ่งในตอนหน้าหนาวก็มีแต่น้ำแข็งก็ต้องเกาะเชือกกันไปตลอดทางค่ะและเธอก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กไอยูมักจะฝึกร้องเพลงฝึกเต้นอย่างตั้งใจจนญาติผู้ใหญ่ต่างพากันสายหน้าและดูหมิ่นเธอว่าให้ตั้งใจเรียนจะดีกว่าเธอไม่มีทางที่จะเป็นนักร้องได้หรอกแต่ไอยูตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่เธอจะเป็นนักร้องให้ได้เพื่อลบคำสบประมาทนี้ให้ได้ค่ะเธอจึงไปออดิชั่นหลายต่อหลายบริษัทรวมทั้งบริษัท JYP Entertainment เธอก็ไปออดิชั่นมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ผ่านแม้แต่ครั้งเดียวค่ะแต่เธอก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจเธอเดินหน้าออดิชั่นต่อไปแถมยังโดนบริษัทเอเจนซี่หลอกว่าถ้าจ่ายเงินให้ก็จะพาเธอไปออกทีวีแต่สุดท้ายพวกนั้นก็หลอกเชิดเงินเธอไปค่ะไอยูเสียใจมากเพราะนั่นคือเงินของคุณยายที่เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อให้เธอได้เดินสู่เส้นทางความฝันไอยูล้มเหลวกับการออดิชั่นมากมายรวมแล้วถึง20กว่าครั้งเลยค่ะแต่เธอก็ล้มเลิกไม่ได้เพราะคำพูดดูถูกของญาติยังคงดังก้องหูเธออยู่เธอยังคงพยายามต่อไปจนในที่สุดความพยายามของเธอก็ประสบความสำเร็จไอยูได้เข้าเป็นเด็กฝึกหัดภายใต้สังกัดโลอินเอนเตอร์เทนเมนต์เธอฝึกซ้อมอย่างหนักและได้เดบิวต์ในเวลา10เดือนซึ่งถือว่าเร็วมากๆค่ะไอยูเปิดตัวด้วยมินิอัลบั้มเมื่อวันที่24กันยายน2551แต่ผลงานไม่ปังเท่าไรค่ะแถมยังมีแฟนๆติว่าเธออ้วนจังเธอก็ต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยการจัดโภชนาการด้านอาหารและอีก7เดือนต่อมาไอยูก็ได้คลอดอัลบั้มเต็มรูปแบบออกมาเพลงโปรโมทคือเพลงบูและเพลงนี้ก็ติดชาร์ตเพลงฮิตทำให้ชื่อของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้จนมีงานเพลงงานซีรีส์เข้ามาอย่างมากมายค่ะซึ่งในขณะที่เพื่อนๆวัยเดียวกับเธอกำลังขมักขม้นติวเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยกันนั้นแต่ไอยูเธอกลับต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเป็นนักร้องและเธอก็เลือกที่จะไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอพิเศษให้ไอยูได้เข้าเรียนแต่เธอเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเหตุผลว่าการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเป็นรางวัลให้กับคนที่ตั้งใจและมีเวลาทุ่มเทให้กับมันแต่เธอแทบจะไม่มีเวลามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเลยค่ะและถึงเธอจะไม่จบปริญญาตรีมันก็ไม่ได้ทำให้ความสามารถของเธอลดน้อยลงไปเลยค่ะเธอเก่งการแสดงและเครื่องดนตรีเธอก็เล่นได้มากมายหลายชนิด
ฝีมือการแต่งเพลงของเธอนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะเก่งรอบด้านจริงๆเลยนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้และอีกเรื่องที่ไอยูเก่งและถนัดมากอีกอย่างก็คือการแกล้งบอดี้การ์ดคู่ใจที่คอยดูแลเธอมาอย่างยาวนานคุณพักบอดี้การ์ดที่รักและเอ็นดูไอยูเหมือนลูกสาวของเขาคนนึงค่ะด้วยความทะเลนของไอยูเธอได้ขอให้คุณพักมาเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตของเธอหน่อยทีแรกเขาก็ไม่ยอมแล้วก็ปฏิเสธแต่ก็ทนการรบเร้าของไอยูไม่ได้จึงต้องตกกระไดพลอยโจรต้องมาเป็นแดนเซอร์จำเป็นให้กับเธอค่ะและถึงเวลาที่พบแฟนคลับถึงแม้เธอจะเจ็บคอจนไม่มีเสียงจะพูดเธอก็ยังคงให้คุณพักตะโกนทักทายแฟนๆแทนเธออีกด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคุณพักก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ทนการรบเร้าของไอยูไม่ได้อีกเช่นเคยสร้างความประทับใจให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยค่ะและในขณะที่ชื่อเสียงและความสำเร็จหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายทำให้ไอยูมีความสุขและสนุกกับงานเพลงงานซีรีส์แต่แล้วในช่วงเวลา1ปี11เดือนไอยูเธอสูญเสียเพื่อนสนิทจากการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้าถึง3คนเลยค่ะวันที่18ธันวาคม2560ไอยูเสียเพื่อนสนิทคนแรกจากการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้ารุ่นพี่จงฮยอนนักแต่งเพลงนักร้องวงชายนี่จงฮยอนเป็นรุ่นพี่ที่ไอยูรักและเคารพเป็นที่ปรึกษาในการแต่งเพลงที่ดีของเธอซึ่งในปี2015ไอยูก็มาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเดี่ยวของจงฮยอนไอยูเสียใจกับการจากไปของรุ่นพี่เป็นอย่างมากซึ่งในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งของบริษัทไอยูร่วมร้องเพลงในงานและเพลงสุดท้ายที่เธอเลือกก็คือเพลงที่เธอร้องบนคอนเสิร์ตกับรุ่นพี่เธอพยายามจะร้องให้จบเพลงแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถร้องต่อให้จบเพลงได้ค่ะเพราะน้ำตาแห่งความเศร้าและความคิดถึงมันหลั่งไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายและจนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคม2562ซอลลี่เพื่อนรักของไอยูก็พบว่าเสียชีวิตอีกหนึ่งคนจากการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้าสร้างความเสียใจให้กับไอยูเป็นอย่างมากเธอเดินทางไปร่วมงานศพเพื่อนรักเป็นคนแรกและในทุกๆวันของงานจนวินาทีสุดท้ายเธอก็ร่วมส่งเพื่อนรักด้วยดวงใจที่แตกสลายแต่เธอก็ยังไม่คลายความเศร้าเสียใจจากการจากไปของเพื่อนรักซอลลี่อีกหนึ่งเดือนต่อมาคูฮาราเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนของเธอก็จบชีวิตตัวเองจากโรคซึมเศร้าอีกเช่นกันค่ะในวันที่24พฤศจิกายน2562คูฮาราจากไปอย่างไม่มีวันกลับในขณะที่ไอยูกำลังเล่นคอนเสิร์ตของเธออยู่ในเกาหลีและก่อนที่คอนเสิร์ตจะจบลงเธอก็ได้ทราบข่าวการจากไปของเพื่อนสนิทคูฮาราค่ะแม้ความเศร้าเสียใจจะถาโถมเข้ามาแต่เธอก็ต้องดำเนินคอนเสิร์ตต่อให้จบและเธอก็บอกกับแฟนๆว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องมาร้องเพลงในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าหากว่าฉันร้องเพลงนี้ออกมาได้ไม่ดีทุกคนได้โปรดร้องไปด้วยกันนะคะและหลังจากคอนเสิร์ตจบแฟนๆก็ต่างพากันส่งกำลังใจให้ไอยูผ่านทางทวิตเตอร์ขอให้เธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็งแต่มันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะช่วงเวลาแค่1ปี11เดือนเธอสูญเสียเพื่อนสนิทจากการฆ่าตัวตายไปถึง3คนเธอข้ามผ่านช่วงเวลาทุกข์ใจมาได้จากกำลังใจของคนรอบข้างและแฟนๆของเธอค่ะจากความยากลำบากในวัยเด็กทำให้ไอยูรักครอบครัวของเธอมากเมื่อเธอมีเงินเธอซื้อรถคันแรกให้กับคุณพ่อทันทีและก็ซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อพาทุกคนมาอยู่ด้วยกันซึ่งเธอก็รักน้องชายอีจงฮุนมากค่ะเธอจะคอยส่งข้อความมากมายถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของน้องแต่ก็น้อยครั้งที่เขาจะสนใจข้อความของพี่สาวจนเธอต้องขู่ว่าหากยังเมินข้อความของพี่อีกฉันจะตัดเงินเดือนของเธอนะเขาก็จึงรีบอ่านข้อความของพี่สาวแต่ก็ยังตอบกลับมาด้วยข้อความสั้นๆว่าโอเคหรือว่าทำไมอ่ะและข้อความที่ยาวที่สุดของอีจงฮุนก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารของเขาที่ส่งให้พี่สาวนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนปี2555ไอยูสร้างกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลด้วยภาพถ่ายคู่กับอึนฮยอกวงซุปเปอร์จูเนียร์แบบแนบชิดไอยูอัพรูปลงทวิตเตอร์ของเธอแต่เธอก็ลบมันภายใน2นาทีแต่ก็ไม่สามารถลอดพ้นสายตาของชาวเน็ตไปได้วินาทีที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง
ถึงความสนิทสนมของทั้งคู่และเสื้อที่ไอยูสวมอยู่นั้นก็ดูคล้ายชุดนอนด้านอึนฮยอกก็ดูคล้ายไม่ได้สวมเสื้อด้วยค่ะและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาต้นสังกัดของไอยูก็ออกชี้แจงด่วนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อความว่าทางเรารู้สึกเสียใจและขอโทษแฟนๆของซูเปอร์จูเนียร์และแฟนๆของไอยูจากใจจริงกับความผิดพลาดในครั้งนี้รูปดังกล่าวเป็นรูปที่ถ่ายตอนอึนฮยอกไปเยี่ยมไข้ไอยูที่กำลังป่วยอยู่และไอยูได้เผยอัพมันลงในทวิตเตอร์ของเธอไอยูและอึนฮยอกเป็นเพียงเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการอึนฮยอกสนิทกับครอบครัวไอยูด้วยและเคยไปทานข้าวด้วยกันอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่สุดท้ายคำยืนยันจากต้นสังกัดก็ไม่สามารถหยุดข่าวเช้าได้เลยค่ะมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันหรือว่าไอยูอาจจะกำลังตั้งท้องอยู่ทำให้ไอยูเธอรู้สึกไม่ดีกับเรื่องราวนี้และไอยูก็ได้ขอให้ต้นสังกัดจับตัวคนที่ปล่อยข่าวเช้ามาให้ได้ด้านต้นสังกัดของอึนฮยอกบอกสื่อเพียงสั้นๆว่าเราไม่มีอะไรจะอธิบายค่ะและในปี2556มีข่าวลือว่าไอยูเดทกับอีฮยอนอูมีภาพจากดิสแพทระหว่างไอยูและอีฮยอนอูว่าทั้งคู่ไปดูหนังรอบดึกด้วยกันและต้นสังกัดก็เปิดเผยว่าสองคนเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นและที่ทั้งคู่ไปดูหนังรอบดึกด้วยกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้ไปกันแค่สองคนมีผู้จัดการติดตามไปด้วยสาเหตุที่พวกเขาพากันไปดูหนังรอบดึกเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งเสร็จจากไปถ่ายงานด้วยกันและก็แวะไปดูหนังก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้านอีฮยอนอูก็เปิดเผยว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านต้นสังกัดโทรมาบอกว่ามีข่าวออนไลน์ออกมาว่าเขาพาไอยูไปออกเดทในกลางดึกเขาจึงโทรหาไอยูและถามเธอว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเธอก็บอกเพียงว่าไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลหรอกค่ะซึ่งจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะและในปีเดียวกันนี้ปี2556มีข่าวและรูปจากดิสแพทเจ้าเดิมออกมาว่าไอยูกำลังคบหาและออกเดทกับจางกีฮานักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังทั้งคู่เดินทางไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งและก็ได้รับการยืนยันจากทั้งคู่ว่าออกเดทกันมาได้2ปีแล้ว2คนเจอกันครั้งแรกในรายการวิทยุที่จางกีฮาเป็นพิธีกรอยู่พวกเขาปิ๊งกันในวันนั้นเลยค่ะจึงศึกษาดูใจกันเรื่อยมาแม้จะมีอายุห่างกันถึง11ปีไอยูได้เปิดเผยว่าฉันตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอและในระหว่างคบกันฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขามีช่วงเวลาแห่งความสุขบางเวลาก็ขัดแย้งกันบ้างเหมือนคู่รักทั่วไปค่ะแต่แล้วในวันที่23มกราคม2560ต้นสังกัดก็ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะจบความรักต่างวัยหลังจากคบกันได้3ปีกว่าๆมาดูผลงานซีรีส์ของเธอในบางส่วนกันบ้างนะคะปี2554กับซีรีส์ดิมไฮมุ่งสู่ดาวก้าวตามฝันรับบทคิมพินซุกนักเรียนจากโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงต้องการจะเดินในเส้นทางบันเทิงผ่านบททดสอบมากมายกว่าที่เธอจะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางที่ฝันไว้ได้และซีรีส์พิตตี้แมนปี2556รับบทคิมโบทงสาวน้อยแสนธรรมดาคนหนึ่งเธอต้องมาพบเจอกับพระเอกนำแสดงโดยจางกึนซอกชายหนุ่มที่ใช้ความหล่ออย่างสิ้นเปลืองไปกับสาวๆมากมายเธอต้องคอยช่วยเขาตามหาพ่ออีกด้วยทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกันเข้าให้หลังจากผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันซีรีส์โปรดิวเซอร์หน้าใสหัวใจกุ๊กกิ๊กในปี2558รับบทซินดี้นักร้องสาวชื่อดังเจ้าของฉายาเจ้าหญิงน้ำแข็งเธอมีใบหน้าแสนสวยแต่กลับไร้ความรู้สึกเย็นชาเหมือนน้ำแข็งแสดงร่วมกับคิมซูฮยอนเจ๊กงฮโยจินและชาเทฮอนค่ะและซีรีส์ในปี2559ซีรีส์มูนเลิฟเวอร์ข้ามมิติลิขิตสวรรค์รับบทสาวน้อยแฮซูหญิงสาวในยุคปัจจุบันที่หลงย้อนเวลาข้ามไปยังยุคโครยอเธอเข้าไปอยู่ในร่างของน้องสาวพระชายาขององค์ชาย8เขาไปวุ่นวายพัวพันกับบรรดาคุณชายทั้งหลายและการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทจนถึงการขึ้นครองราชจนเธอได้พบรักกับองค์ชายสีวังโซนำแสดงโดยอีจุนกิแต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องออกจากวังเพื่อไปแต่งงานกับองค์ชาย14และกับคลอดลูกสาวขององค์ชาย4ออกมาเร
เรื่องราววุ่นวายไปหมดใครยังไม่ได้ดูอาจุม่าแนะนำเลยนะคะเรื่องนี้ครบรสจริงๆค่ะเวลาฟินก็ฟินจิกหมอนร้องไห้ทีก็หนักหน่วงเอาการเลยค่ะและซีรีส์ My Mister ปี2561รับบท อีจีอันสาวน้อยที่มีชีวิตรันทดถูกเจ้าหนี้ทวงเงินแถมทำร้ายร่างกายเธออีกด้วยค่ะจนทำให้เธอกลายเป็นคนเย็นชาเห็นแก่ตัวไม่สนใจใครนอกจากปากท้องของตัวเองเท่านั้นและเธอก็ได้แอบหยิบเงินในบริษัทไปเพื่อที่จะนำไปใช้หนี้แต่สุดท้ายเธอก็เปลี่ยนใจนำมันกลับมาคืนและการเปลี่ยนใจของเธอก็ได้ช่วยให้พักดงฮุนหลอดผลจากข้อหาคอร์รัปชันติดสินบนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ต่างวัยของทั้งคู่ค่ะซีรีส์ในปี2562โฮเทลเดลลูน่ารอรักโรงแรมพันปีรับบทจ้างมันวอนหญิงสาวที่ถูกสาปให้อยู่ดูแลโรงแรมที่อดีตเธอคือจอมโจรที่ฆ่าคนไปมากมายเธอคือประธานโรงแรมสุดโหดเมื่อเธอต้องการผู้จัดการคนใหม่และกูชานซองนำแสดงโดยยอจินกูเธอต้องการให้เขามาทำงานด้วยที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีแต่วิญญาณทั้งนั้นเธอจึงต้องทำให้เขามองเห็นวิญญาณเสียก่อนคราวนี้ก็วุ่นละสิคะคนทำงานกับผีเรื่องนี้ไอยูสวยมากเลยค่ะไม่ว่าเธอจะมาในยุคไหนชุดไหนผมทรงไหนบอกได้เลยว่าไอยูเอาอยู่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของไอยูสาวน้อยตัวเล็กๆที่ก้าวผ่านอุปสรรคมากมายมายืนได้อย่างสง่างามหากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ